รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย GC เคมีที่เข้าถึงทุกความสุขบางจากร่วมสร้างสังคมสีเขียวสวัสดีค่ะโอ๊ตสัชวันสุขแบบไทยใจพอเพียงค่ะสัปดาห์ที่แล้วโอ๊ตได้ทราบข้อมูลนะคะว่าประเทศไทยมีเรือโดยสารแบบใหม่ให้บริการไม่ใช่แค่ของใหม่นะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีในบ้านเรามาก่อนใหม่ถึงขนาดที่ว่าได้ฟังแล้วอยากจะไปดูด้วยตาตัวเองเลยอะค่ะเรือลำนี้ใช้ไฟฟ้าเร็วรักโลกราคาเบาแล้วติดแอร์ตรงเวลาแบบรถไฟญี่ปุ่นพาเราออกนอกเมืองเข้ากลางเมืองแบบสบายสุดๆโอ้โหฟังแล้วชอบมากขอไปขึ้นหน่อยเฮ้อไอเรามันพวกชอบลองของใหม่ซะด้วย ตอนนี้นะคะขอให้ท่านนึกภาพการโดยสารทางเรือเอาไว้ในใจรูปรสกลิ่นเสียงครบเลยนะคะคิดเอาไว้ค่ะแล้วท่านมาพบกับเรือลำนี้เลยค่ะ My Smart Ferryเป็นไงบ้างคะเห็นแล้วว้าวเลยใช่ไหมแล้วก็ขอให้คนไทยภูมิใจได้เลยนะคะว่านี่เป็นเรือนวัตกรรมฝีมือคนไทย 100% แล้วก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่สุขแบบไทยใจพอเพียงต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองให้ได้วันนี้ท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท e-smart transport จำกัดนาวาโทปริญญารักวาทินพาพวกเราชมเรือด้วยตัวเองเลยนะคะอย่างแรกเลยที่ท่านบอกก็คือเรือลำนี้เน้นปลอดภัยนั่งแล้วสะดวกสบายเงียบตรงเวลาประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมภายใต้โจทย์ของคนเมืองและการพัฒนาหลายด้านค่ะลักษณะกายภาพของกรุงเทพมหานครเนี่ยมีแม่น้ำเจ้าพระยาตัดผ่านกรุงเทพกลางกรุงเทพเลยนะครับการที่แม่น้ำตัดผ่านกลางเมืองหลวงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าความเจริญเนี่ยในการท่องเที่ยวท่านจะเห็นหลายประเทศเนี่ยพยายามที่จะเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะเข้าถึงแม่น้ำเข้าด้วยกันนะฮะแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราเห็นว่าโหมดการขนส่งทางบกเนี่ยไม่ว่าจะเป็น EV bus ก็มีการพูดถึงกันบ่อยแล้วก็เริ่มมีเข้ามาใช้งานในส่วนของทางรถไฟฟ้านี่ก็ชัดเจนแล้วนะครับ11สายในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับให้ทางเรือเนี่ยการเปลี่ยนแปลงยังไม่เกิดขึ้นทางบริษัทเห็นว่าจุดนี้มันมีการเติบโตสูงขึ้นแน่นอนนะจากเดิมก่อนหน้าที่มีโควิดเนี่ยผู้โดยสารอยู่ที่ประมาณ 30,000 ถึง 35,000 คนต่อวันเฉลี่ยนะครับหลังจากที่เหตุการณ์ภาวะวิกฤตต่างๆของโรคระบาดลดเริ่มผ่อนคลายไปอาจจะปลายปี64นี้หรือปี65เนี่ยการเติบโตผู้โดยสารน่าจะค่อยๆเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะงั้นตรงนี้เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่การบริการระดับขนส่งทางน้ำควรจะยกระดับมาตรฐานให้มากขึ้นใหม่มากๆก็คือเป็นเรือไฟฟ้าหมายความว่าเป็นเรือพลังงานไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเป็นแหล่งพลังงานชาร์จ1รอบวิ่งได้80กิโลเมตรไม่มีกลิ่นไม่มีควันไม่ปล่อยของเสียลงน้ำแล้วก็จุคนได้250คนเวลาแล่นเนี่ยนะคะก็แล่นด้วยความเร็วที่เป็นที่พึงพอใจของผู้โดยสารที่เดินทางในแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะบางทีนั่งรถยังนานกว่าเลยอะเพราะว่าจากท่านนทบุรีไปถึงท่าสาทรใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงสำคัญคือไปถึงที่หมายตรงเวลานี่แหละค่ะมีลักษณะของการบริหารเวลาด้วยครับใช่มั้ยคะเพื่อที่เราจะได้ไปสมมติเราจะต้องไปขึ้นรถไฟเราก็จะได้ไปถึงเพื่อที่จะไปขึ้นรถขบวนนั้นได้ทันใช่ครับคืออันนี้มันเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเวลาน่าจะประมาณปลายปีหรือต้นปีหน้านะครับคือการซิงค์ข้อมูลระหว่างการจัดตารางเวลาของเรือให้สอดคล้องกับขบวนของรถไฟฟ้าเนี่ยหรือจะเป็น EV bus ก็ดีแต่ที่สำคัญก็คือว่ารถไฟฟ้าเองเขาก็มีลูกข้อมูลให้ผู้โดยสารแต่ละสถานีอยู่แล้วนะครับท่าเรือเนี่ยกรมเจ้าท่าก็จะยกระดับมาตรฐานของท่าเรือขึ้นมาเหมือนกันก็จะมีทั้ง GPS นะครับมีจอ LED แสดงผลที่ท่าเรือสามารถทราบเลยว่าเดี๋ยวจะมีเรือลำไหนเข้ามาอัตราค่าโดยสารเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีรถที่จะต่อตรงใกล้ๆกับท่าเรือมีรถอะไรสายอะไรบ้างอันนี้จะเป็นข้อมูลที่
ป็น Big Data ที่กรมเจ้าท่ากำลังรวบรวมอยู่เหมือนกันฮะยังมีอีกนะคะถ้าลงเรือไปแล้วให้สังเกต2เรื่องไม่เหมือนเรืออื่นๆก็คือไม่โคลงเรือนี้เป็นเรือคาทามารานค่ะเรือลำคู่ท้องเรือมี2ข้างจึงทรงตัวได้ดีอีกอย่างก็คือความเงียบคุยกับท่านประธานนี่โอ๊ตไม่ต้องตะโกนคุยเหมือนอยู่บนเรือทั่วไปเลยนะคะโอ๊ตคิดว่าเรือลำนี้ก็คือการนำรายละเอียดดีๆมาสร้างขึ้นแล้วก็โดดเด่นตรงที่เรือลำนี้เก็บได้ทุกรายละเอียดเลยค่ะในการให้บริการเรือโดยสารเนี่ยสิ่งแรกที่ประชาชนทุกคนต้องการมากสุดเลยคือความปลอดภัยเรื่องของการจัดการนะครับการจัดการของระบบการเข้าเทียบท่าเทียบเรือนะครับเรื่องของข้อมูลข่าวสารนะครับนั้นทั้งหมดเนี่ยมีห้องคอนโทรลรูมนะครับที่สามารถที่จะมองภาพของเรือทุกลำในแม่น้ำเจ้าพระยาได้ในขณะให้บริการก็คือจะมีเจ้าหน้าที่นั่งมอนิเตอร์จอ LED เลยว่าขณะนี้เรือใช้ความเร็วมากเกินไปไหมที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยจะมีกล้อง CCTV อยู่แต่ละจุดจะดูเลยว่าผู้โดยสารบนเรือมากเกินไปหรือเปล่าบนท่าเรือเนี่ยกรมเจ้าท่าก็จะมีมอนิเตอร์อยู่ว่าท่าเรือหนาแน่นเกินไปหรือเปล่าทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่เรามองก็คือว่าการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการที่จะส่งผ่านข้อมูลให้กับประชาชนรวมถึงเรื่องของการลดปัญหาการใช้เงินหรือเหรียญหรือการที่จะสัมผัสนั่นก็คือ cashless society นะครับก็คือใช้บัตรอย่างเดียวในการเดินทางมีการใช้แบตเตอรี่ซึ่งลดมลพิษไม่มีมลพิษไม่มีควันนะครับไม่มีการปล่อยน้ำมันเครื่องลงไปที่แม่น้ำนะครับเสียงก็เบากว่าเรือทั่วไปนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งแรกในเมืองไทยนะครับในแม่น้ำสายนี้ฮะเรือนะครับที่เป็นอลูมิเนียมรูปแบบคาทามารานเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยต่อใช้กันมาพอสมควรแล้วนะครับแล้วเป็นฝีมือของคนไทยทั้งนั้นแต่ที่สำคัญก็คือนวัตกรรมของเรื่องของแบตเตอรี่นะครับเรื่องของสถานีชาร์จไฟอันนี้เป็นของบริษัทพลังงานบริสุทธิ์นะครับก็เป็นบริษัททั้ง MMR ก็คือ My Mobility ซึ่งเป็นคนทำรีเสิร์ชเรื่องพวกนี้เราสามารถที่จะใช้แบตเตอรี่จำนวนถึง800กิโลวัตต์อาวร์ติดตั้งภายในเรือนะครับแล้วสามารถที่จะชาร์จไฟให้เต็มได้ภายในเวลาเพียง15นาทีนะครับซึ่งตัวนี้จะทำใหการบริการประชาชนในการเอานำเรือเข้าไปกลับไปชาร์จไฟแล้วเข้าให้บริการต่อเนี่ยทำได้รวดเร็วแล้วก็เพียงพอนะครับการกับการให้บริการทั้งหมดสิ่งที่โอประทับใจในฐานะคนไทยแล้วก็ในฐานะผู้โดยสารก็คือการสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาโดยไม่ซ้ำร่องเดิมเป็นการบริการที่นึกถึงผู้ใช้บริการจริงๆจะว่าเป็นต้นแบบก็คงไม่ผิดนักค่ะจากการที่เราทำแบบสอบถามประชาชนเนี่ยนะครับสิ่งที่เราได้มาก็คือว่าประชาชนต้องการอันแรกความปลอดภัยนะครับสองมาตรฐานของเรือนะครับอันที่สามเลยคือการตรงต่อเวลานะครับอันที่สี่ที่เราให้แถมคือเราให้รับรู้ด้วยว่าตรงต่อเวลาเนี่ยคือรู้ด้วยว่ามาเมื่อไหร่แล้วก็จะไปถึงอีกท่าหนึ่งเมื่อไหร่นะครับนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนต้องการมาตรฐานทั้งหมดเนี่ยคงต้องครบในทั้งสี่แบบซึ่งเรือลำเนี้ยในกลุ่มนี้มีครบหมดตอนนี้ทำนี้ถือว่ายากสนุกท้าทายเป็นอะไรบ้างคะในความรู้สึกของท่านที่เป็นผู้บริหารผสมกันเลยนะครับคือทั้งสนุกทั้งท้าทายตรงที่ว่าจะได้เห็นภาพความสมบูรณ์แบบของการเดินทางจะได้เห็นภาพว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่จะตอบโจทย์ให้กับประชาชนในการหลีกหลบอะไรหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดเป็นทางเลือกหนึ่งของประชาชนที่เป็นการบริการที่มีมาตรฐานใกล้เคียงกับระบบขนส่งทางอื่นมีทั้งความมาตรฐานของตัวเรือเรื่องของการบริการเรื่องข้อมูลข่าวสารนี่คือสิ่งที่ท้าทายมากแล้วก็คิดว่าระบบขนส่งอื่นก็อยากที่จะเป็นพาร์ทเนอร์ในการทำงานร่วมกันนะครับเพราะว่าไม่สามารถจะมีระบบขนส่งไหนอยู่ได้ตามลำพังทุกคนจะต้องเข้าไปเสริมกันเพื่อจะให้การเดินทางของประชาชนเขาสะดวกมากขึ้นท่านคะอย่างที่เราทำถึงวันนี้ค่ะถือว่าในวันหนึ่งเนี่ยจะเป็นต้นแบบเช่นภูมิภาคหรือแม้แต่ว่าในระดับนานาชาติอย่างนี้ได้ไหมเราหวังว่าอย่างนั้นเพราะว่าจากการที่หลายๆประเทศรัฐบาลกับทุกรัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องของGreen Energy เรื่องของ Climate Change นะครับถามว่าสิ่งต่างๆนี่ป้องกันได้ยังไงก็คือต้องเริ่มนับหนึ่งนะถ้าทุกประเทศเริ่มนับหนึ่งพร้อมๆกันเนี่ยมันก็จะเห็นภาพในอนาคตอีก10ปี15ปีข้างหน้าคนในอนาคตก็จะได้เริ่มกลับมาได้เห็นบรรยากาศเหมือนเดิมน่าดีใจนะคะที่ในอนาคตถ้าเป็นไปได้อาจจะได้เห็น My Smart Ferry ไปแล่นในคลองรังสิตด้วย
โอ๊ตคงจะเล่าอะไรมากกว่านี้ไปไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าท่านผู้ชมต้องไปลองนั่งเรือลำนี้เองค่ะและถึงจะทราบเหตุผลที่ทั้งโอ๊ตและรายการสุขแบบไทยใจพอเพียงประทับใจเรือลำนี้มากบอกเลยนะคะว่าไม่ใช่แค่ความแปลกใหม่แต่เป็นความใส่ใจขั้นสุดในการให้บริการค่ะที่ทำให้ My Smart Ferry สมบูรณ์แบบได้ขนาดนี้พูดง่ายๆเลยใครขึ้นใครก็รักค่ะฟังแล้วก็อย่าเชื่อโอ๊ตนะคะต้องไปลองด้วยตัวเองช่วงนี้ขึ้นฟรีจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้แล้วก็ตั้งแต่1เมษายนจะไปจอดให้บริการต้นทางที่สถานีพระนั่งเกล้าเชื่อมต่อรถไฟสายสีม่วงค่ะไปมาแล้วก็อย่าลืมเอามาเล่าให้สุขแบบไทยใจพอเพียงฟังกันบ้างนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ